วันนี้เป็นที่29 กรกฎาคม2566ตรงกับวันเสาร์ในช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงหยุดยาวของหลายๆท่านเป็นช่วงเวลาที่มีการหยุดที่ต่อเนื่องเมื่อวานนี้วันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็วันนี้วันเสาร์พรุ่งนี้วันอาทิตย์แล้วก็จะไปเข้าคาบเกี่ยวกับวันอาสาฬหบูชาแล้วก็วันเข้าพรรษาหลายท่านก็เลยโดยเฉพาะราชการก็ได้โอกาสที่จะหยุดต่อเนื่องถึง5-6 วันหลายท่านก็คงจะมีโอกาสได้กลับไปหาครอบครัวกลับไปบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาเมื่อวานนี้วันเฉลิมพระชนมพรรษาหลายๆท่านดูข่าวทางทีวีข่าวในพระราชสำนักก็จะเห็นในช่วงเวลาเย็นนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานสัญญาบัตรพันยศสถาปนาตั้งและเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะเจ้าคณะรองคือรองสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะตั้งแต่ชั้นธรรมลงมาจนถึงชั้นสามัญอันนี้เป็นพระราชประเพณีที่พระเจ้าอยู่หัวนั้นทรงมีพระราชประสงค์ที่จะถวายกำลังใจกับประสงค์ที่บำเพ็ญคุณประโยชน์เพราะฉะนั้นหลายท่านก็ที่รับพระราชทานสมณศักดิ์จะในวาระนี้หรือในวาระอื่นก็ตามก็คงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นได้พระราชทานขวัญกำลังใจในช่วงเทศกาลนี้ก็จะมีคนโดยเฉพาะพระสงฆ์หรือญาติโยมก็จะได้ไปแสดงความยินดีกับพระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เพราะฉะนั้นสมณศักดิ์ก็ตามยศตำแหน่งก็ตามนั้นเป็นโลกธรรมที่มันมีวันเปลี่ยนแปลงได้เพราะฉะนั้นคนที่ทุกคนที่ได้รับโลกธรรมมีลาภมียศได้รับการสรรเสริญได้รับความสุขหรือในทางตรงกันข้ามเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์ก็ต้องเข้าใจในหลักของโลกธรรมอย่าไปยึดติดอย่าให้โลกธรรมมันครอบงำเราสิ่งหนึ่งที่เราแสดงออกในการแสดงความยินดีกับผู้ที่รับประสบความสำเร็จก็คือการแสดงมุทิตาธรรมมุทิตานั่นแปลว่าพลอยยินดีดีใจกับท่านที่ได้รับความสำเร็จได้รับยศได้รับตำแหน่งหรือประสบความสำเร็จต่างๆมุทิตาธรรมนั้นเป็นธรรมะข้อหนึ่งที่อยู่ในพรหมวิหารธรรมพรหมวิหารธรรมนั้นเป็นธรรมะสำหรับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ปกครองที่จะต้องมีพรหมวิหารธรรมนั้นมีอยู่4ข้อ1เมตตา2กรุณา3มุทิตาแล้วก็4อุเบกขาผู้หลักผู้ใหญ่ที่จะให้ผู้น้อยเคารพนับถืออย่างยั่งยืนมั่นคงนั้นต้องมีคุณธรรมทั้ง4อย่างนี้เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเมตตาก็คือความรักความปรารถนาดีอันนี้เป็นข้อแรกกรุณาคือความสงสารในกรณีที่คนอื่นนั้นประสบความทุกข์ความเดือดร้อนต้องการที่จะช่วยให้พ้นจากความทุกข์อันนี้ต้องใช้กรุณาแต่เมตตานั้นคือหวังดีปรารถนาดีที่จะให้คนอื่นนั้นมีความสุข
แต่มุทิตาเนี่ยความพลอยยินดีใช้ในสถานการณ์ที่คนอื่นประสบความสำเร็จเราต้องแสดงมุทิตาแล้วก็ข้อสุดท้ายอุเบกขานั้นความวางตัวเป็นกลางหรือบางทีเราแปลว่าวางเฉยแต่คำว่าวางเฉยในที่นี้เป็นการเฉยแบบรู้นะหรือพูดอีกในยะหนึ่งเนี่ยบางทีธรรมะอุเบกขาเนี่ยบางทีคนเข้าใจผิดกันเยอะจะใช้ในสถานการณ์ไหนก็คือใช้ในสถานการณ์ที่เมตตาใช้ไม่ได้กรุณาใช้ไม่ได้มุทิตาใช้ไม่ได้นั่นคือขั้นตอนที่อุเบกขาจะทำงานนะบางครั้งการให้ความเมตตาต่อใครสักคนใดคนหนึ่งแต่ถ้าคนที่เรารู้สึกว่าจะแสดงความเมตตาเขานั้นทำผิดคิดร้ายถ้าเมตตาไปแล้วจะเกิดเสียหลักเสียจารีตเสียประเพณีผิดกฎบัตรกฎหมายอะไรต่างๆเมตตาไม่ได้ก็ต้องอุเบกขาหรือบางครั้งเห็นใครประสบความทุกข์ความเดือดร้อนจากเรื่องที่เขาทำความผิดเองติดคุกติดตารางผิดกฎหมายจะกรุณาช่วยสงสารให้เขาพ้นจากเหตุการณ์อย่างนั้นแต่ว่ามันฝืนหลักของธรรมชาติฝืนหลักกฎบัตรกฎหมายอะไรต่างก็ต้องใช้อุเบกขาแต่มุทิตานั้นความปล่อยยินดีผู้อื่นได้ดีอันนี้เป็นคุณธรรมที่มีความสำคัญมากมุทิตาเนี่ยเพราะว่าเมื่อไรก็ตามถ้ามุทิตามันเกิดขึ้นมาเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะเป็นอกุศลที่มันอยู่ตรงกันข้ามกับมุทิตาก็คือความริษยาความอิจฉาริษยาเนี่ยเป็นอกุศลธรรมที่มีความสำคัญมากคนเราที่เห็นคนอื่นได้ดีไม่ได้เพราะมันมีความริษยานะประเภทฆ่าน้องฟ้องนายขายเพื่อนอะไรต่างเนี่ยเพราะมันเห็นคนอื่นได้ดีไม่ได้พอเห็นคนอื่นได้ดีเนี่ยโอ้โหมันรู้สึกว่าชีวิตนี้มันแทบจะอยู่ไม่ได้เลยโดยเฉพาะคนที่เราเกลียดคนที่เราเกลียดคนที่เราชังเนี่ยได้ดิบได้ดีได้ยศได้ตำแหน่งได้ประสบความสำเร็จโอ้โหมันใจนี่มันร้อนรนนะนั่นคือความอิจฉาริษยาแต่ถ้าใครมีมุทิตาเข้ามาเนี่ยยืดชื่นชมยินดีเขาโอ้ยสาธุขอให้เขาเจริญรุ่งเรืองยินดีพอใจด้วยโอ้โหเนี่ยนั่นแหละมุทิตานะจะไปแสดงความยินดีกับคนนั้นคนนี้หรือพระสงฆ์ที่ได้รับสมณศักดิ์แสดงความชื่นชมยินดีครับนั่นคือมุทิตาหรือแม้แต่คนอื่นทําบุญทำกุศลมาเรายกมือท่วมหัวสาธุอนุโมทามิด้วยใจของเราชื่นชมในการทำความดีของเราก็เป็นการแสดงมุทิตาแล้วก็เราก็ได้บุญด้วยแต่ต้องเป็นการแสดงออกที่พร้อมด้วยใจของเราใจชื่นชมใจยินดีเพราะฉะนั้นมุทิตาเนี่ยจะมีความสำคัญมากท่านทั้งหลายที่ลองนึกดูถ้าใจเรามีมุทิตาเมื่อไหร่ยินดีกับคนอื่นได้เนี่ยใจเราจะสูงขึ้นมากแล้วก็ความอิจฉาริษยามันจะหายไปจากใจเราเพราะทั้งความอิจฉาริษยากับมุทิตาเนี่ยมันคนละขั้วกันเลยเมื่อไรมุทิตาเกิดอิจฉาริษยาไม่เกิดเมื่อใดอิจฉาริษยาเกิดมุทิตาเกิดไม่ได้เหมือนเราได้ยินเคยได้ยินได้ฟังนิทานเรื่องหนึ่งไอ้มีไอ้ชายสองคนเป็นเพื่อนกันนะไม่มีใครคบคนหนึ่งก็โลภมากอีกคนหนึ่งก็ขี้อิจฉาริษยาจนวันหนึ่งไอ้สองคนเนี่ยมันไปขอพรจากเทพเจ้าเทพเจ้าก็รู้ว่าไอ้สองคนมันมีนิสัยยังไงไอ้คนหนึ่งเป็นคนหนึ่งขี้โลภคนหนึ่งขี้อิจฉาริษยาเทพเจ้าก็จะดัดสันดานก็ให้พรเนี่ยทั้งสองคนให้พร
แต่มีข้อแม้ว่าถ้าใครขอพรเนี่ยอีกคนหนึ่งจะได้เป็นสองเท่าอีกคนหนึ่งจะได้เป็นสองเท่าถ้าอธิษฐานได้รับพรแล้วขอพรเนี่ยคนหนึ่งจะได้เป็นสองอีกคนหนึ่งจะได้เป็นสองเท่าไอ้คนโลภเนี่ยมันพอได้ทอนปุ๊บมันก็ขอเลยขอให้ทรัพย์สินเงินทองเพชรดินจินดาเต็มห้องหนึ่งเนี่ยไอ้นี่คนโลภเนี่ยมันโลภมันอยากได้พอมาที่ฐานเสร็จปุ๊บมันเกิดความแทนที่ตัวเองได้มีเงินมีทองได้มากมายเต็มห้องแล้วจะเกิดความรู้สึกดีใจมันนึกว่าอ้าวแล้วไอ้เพื่อนมันที่อยู่ข้างมันต้องได้สองห้องสิแทนที่จะมีความสุขมีความทุกข์อีกเนี่ยไอ้ความโลภมันเป็นอย่างนี้แหละแทนที่จะมีความสุขได้เต็มห้องแล้วไม่พอไอ้คนขี้อิจฉาริษยามันก็อธิษฐานบ้างนะมันอิจฉาริษยาความอิจฉาริษยามันเป็นพื้นฐานจิตใจอยู่แล้วแล้วมันพอรู้ว่าถ้าอธิษฐานอะไรเนี่ยไอ้เพื่อนมันจะได้ต้องได้สองเท่าแทนจะที่จะนึกอธิษฐานดีๆมันอธิษฐานว่าขอให้ตาบอดข้างหนึ่งนะขอให้ตาข้าพเจ้าดีบอดข้างหนึ่งเจตนาเพื่อให้ตาของเพื่อนเนี่ยบอดสองข้างนี่ความอิจฉาริษยามันเป็นอย่างเงี้ยมันทำลายโลกจริงๆท่านผู้รู้จึงบอกว่าความริษยาเนี่ยมันทำลายล้างโลกนะบางครั้งท่านจึงบอกว่าความอิจฉาริษยาบางทีไอ้เกลียดหนูตัวเดียวอยู่บนบ้านเนี่ยมันสามารถที่จะเผาบ้านเผาช่องได้เพื่อฆ่าหนูตัวเดียวเพราะเกลียดเพราะความเกลียดเนี่ยเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายพยายามปลูกฝังมุทิตาให้เกิดมีในใจชื่นชมยินดีอนุโมทนากับคนอื่นโดยเฉพาะคนที่ไปสร้างบุญสร้างกุศลคุณงามความดีอนุโมทนากับเขาชื่นชมยินดีอนุโมทนาเราได้บุญด้วยแต่บางคนมันคิดอย่างนั้นไม่ได้เพราะความอิจฉาริษยาพอมีความอิจฉาริษยาบางทีความดีเล็กๆน้อยๆมันก็ทำไม่ได้พระพุทธองค์จึงตรัสบอกว่าความดีเนี่ยคนดีทำได้ง่ายแต่คนชั่วทำได้ยากนี่มันจริงนะความดีบางทีบางทีการชื่นชมอนุโมทนากับคนอื่นเนี่ยเนี่ยความดีนะคนถ้าคนดีเขาคิดได้นะแต่คนชั่วไม่ได้คนชั่วมันคิดไม่ได้แค่ความชื่นชมยินดีกับคนอื่นนี่อุ้ยยากเย็นแสนเข็ญเหลือเกินนะอันนี้เป็นเรื่องที่เราเห็นได้ชัดในสังคมปัจจุบันอดีตปัจจุบันอนาคตก็จะเป็นเหมือนกันเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายก็พยายามปลูกฝังมุทิตาธรรมเนี่ยขึ้นในใจความอิจฉาริษยาเนี่ยมันจะลดน้อยถอยลงไปโดยเฉพาะพรหมวิหารธรรมเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยพยายามปลูกเข้ามาในใจของเรานะเมตตาหวังดีปรารถนาดีต่อกันอย่าเกลียดกันนะถ้าเราไม่เกลียดกันอยู่ที่ไหนแล้วก็มองไปทางไหนก็มีความสุขกรุณาช่วยเหลือเกื้อกูลกันใครประสบความทุกข์เราก็ช่วยเหลือเกื้อกูลมุทิตาก็พอยินดีอุเบกขาบางครั้งเราไม่สามารถที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลใครได้เห็นคนประสบความทุกข์ความเดือดร้อนโอ้ยจากที่นู่นที่นี่เห็นในข่าวโอ้ยมันอยากจะช่วยอยากจะสงสารอยากจะช่วยทำไมหน่วยงานนู่นทำไมหน่วยงานนี้ไม่ช่วยสงสารเพราะสงสารช่วยไม่ได้เนี่ยเกิดอะไรเกิดความทุกข์เกิดความเศร้าใจไอ้ความทุกข์ความเศร้าใจนั่นแหละมันเป็นอกุศลนะเพราะฉะนั้นสถานการณ์อย่างนั้นเราใช้กรุณาช่วยเหลือเขาไม่ได้มันไม่ได้อยู่ต่อหน้าเราเอาเงินเอาทองให้เขาได้เนี่ยถ้าสถานการณ์นั้นแหละอุเบกขาจะต้องทำงานต้องวางเฉยเพื่อจะตัดความเสียใจเพื่อจะตัดความเศร้าใจเพื่อจะตัดความอนาถใจนั่นแหละอุเบกขาเราต้องทำงานเนี่ยใช้เมตตาไม่ได้ใช้กรุณาไม่ได้
นะหรือเห็นคนที่เราเกลียดชังโอ้โหประสบความทุกข์ความเดือดร้อนอย่าไปใช้มุทิตาไม่ได้อันนั้นต้องอุเบกขาแหละมุทิตาใช้ไม่ถูกเรื่องเพราะฉะนั้นเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยเป็นคุณธรรมที่เราสามารถจะใช้ให้ถูกตามสถานการณ์อุเบกขาไม่ใช่วางเฉยเฉยไม่ใช่วางเฉยแต่เป็นตัวปัญญาปีนี้พิจารณานะวันนี้เห็นโอกาสว่างๆก็ในช่วงเทศกาลหยุดยาวก็เลยพูดถึงมุทิตาธรรมหากเราทุกคนนั้นสามารถที่จะปลูกฝังมุทิตาธรรมขึ้นในใจเราได้เชื่อว่าสังคมของเราจะมีความร่มเย็นเป็นสุขไม่มีความอิจฉาริษยากันนะมีแต่การรักกันไม่เกลียดกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันอันนี้สังคมจะมีความร่มเย็นเป็นสุขเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอให้คุยธรรมะเล็กๆน้อยๆถือว่าเป็นการคุยธรรมะก่อนเข้าพรรษาขอทุกท่านมีความสุขความเจริญในวันหยุดยาวโดยทั่วกันขอเจริญพร